ดีมากเจ้ามังกรเราอยู่ในแมปการฝึกฝนเจ้ามังกรนะครับเป็นการฝึกไอ้เขาบินให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะไปบินแข่งให้ได้นี่คือเส้นทางการแข่งขันของเรานะฮะอยู่ข้างหน้าตรงนี้และนี่คือเจ้ามังกรที่ผมเลี้ยงตั้งแต่เด็กนะครับเจ้าปีเตอร์นะฮะผมเดินไปหน้าปากซอยผมเจอเขาเดินอยู่นะฮะผมก็เลยเก็บมาเลี้ยงตอนแรกนึกว่าเป็นน้องหมาโตขึ้นมาเอ้ามังกรผมก็เลยเลี้ยงมานะพ่นไฟได้ด้วยนะครับที่บ้านนี่คือประหยัดไฟไปได้เยอะเลยผมเห็นเขาเริ่มบินได้ผมก็เลยคิดว่าเราฝึกเขาให้บินให้เร็วดีกว่าวันนี้เลยพาเขามาฝึกบินกันนะครับและนี่คือแมปที่ชื่อว่า Dragon Race นะครับเป็นการฝึกบินเจ้ามังกรนะฮะแต่ดูชื่อคนทำแมปนะครับผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยเห็นหรือเปล่านะนี่คือชื่อว่า Frozen Obby นะครับคุณ Frozen Obby นั้นเป็นเจ้าของเดียวกันกับดึงดาบซิมูเลเตอร์คือน่าจะเป็นแมปที่มีเกมพาสเยอะที่สุดในโรบล็อกแล้วมั้งเกมพาสเยอะมากอัปเดตทุกครั้งมีเกมพาสมาใหม่ทุกครั้งนี่เจลูฟี่นะครับจำได้ไหมฮะลอฟฟี่เคยอยู่ในแมปดึงดาบนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วเป็นลิมิเต็ดนะครับเหมือนกันเลยตอนนี้นะฮะสปีดของผมนะครับ800กว่าอ๋อเข้าเส้นชัยทีนึงได้2วิน2วินตอนนี้มี200กว่าสปีดการบินนะฮะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะเป็นตอนแข่งก็ตามถึงแม้ว่าตอนเด็กๆนายจะเห่าเหมือนน้องหมาแต่โตขึ้นมานายเป็นมังกรเราอาจจะดูผิดไปหน่อยได้มาเกือบ 1,000 วินนะฮะ 1,000 มงกุฎนี่คือเจ้าปีเตอร์นะครับหน้าร้านค้าโอ้โหใช่เลยนี่คือ M10Xดึงมาทั้งแผงเลยฮะทั้งข้างบนทั้งล่างโอ้อันนี้คูณ1ล้านสปีดคูณ3ล้านสปีดส่วนเกมพาสโหมีกี่อันเนี่ยผมคงไม่ซื้อทั้งหมดนะเพราะว่าโอ้แต่ว่ามันเป็นตัวเสริมให้เล่นง่ายขึ้นทั้งนั้นเลยอ่ะยกเว้นเพิ่มโชคเปิดสัตว์เลี้ยงเร็วขึ้นคืออะไรเวทมนต์นายต้องใช้เวทด้วยเหรอเจ้ามังกร OP Magic Book Limited Magic อ้าวแล้วอันนี้ล่ะอันไหนดีกว่าส่วนนี้คือสกินแม็กมาคูณ4มงกุฎบวก300สปีดสกินมีผลฮะต่อวินแล้วก็สปีดมีจำนวนจำกัดด้วยนะอันนี้อ๋อใช่เลยอันนี้บวก 2,500 อัตราเร่งบวก40ล้านสปีดมีกี่โซนโอรีเบิร์ดอีกแล้วเหรอ1รีเบิร์ดเพื่อไปโซนต่อไปฮะเอาล่ะนักวิศาสตร์วันนี้ไม่ค่อยอยากทดลองเท่าไหร่ทุกคนไม่ต้องมาทดลองนะฮะVIP บวก 50% วินแล้วก็เป็นโกลเด้นดราก้อนด้วยอ่ะมาแล้วก็โปรบวก 75% วินคูณ 1.5 ตาเร่งแล้วก็ชายนี่ดราก้อนอ้าวงั้นซื้อโปรไม่ดีกว่าเหรอมันจะทำงานคู่กันไหมหรือว่าอันใดอันหนึ่ง ผมก็นึกว่าคนละอย่างอ่ะได้ชายนี่ดราก้อนมาคูณ2วิน400โลบัคคูณ3วินคูณ2สปีดคูณ3สปีดโอ้โห 1,000 เลยเหรอเพิ่มไปคูณ2คลิกคูณ3คลิกเผาผลาญมากคูณ2อัตราเร่งคูณ3อัตราเร่งเพิ่มโชคไม่เอาเปิดออโต้ไม่เอาใส่สัตว์เลี้ยงได้อีก2ตัวใส่สัตว์เลี้ยงได้อีก4ตัวออโต้คลิกนะฮะ400เมจิกนี่เป็นยังไงเนี่ยไม่เข้าใจแต่อันนี้คือ Huge Click เป็นเมจิกเหมือนกันนะฮะลดราคา 90% อีกแล้วเกณฑ์ Huge Win Form Click คลิกแล้วได้วินเหรอ 1,600 โลบัคเอามาเป็นเวทที่ดีที่สุด Huge Click เรียบร้อยแล้วก็มังกรนะฮะอันนี้เหลือ6ตัว 1,300 โลบัคแม็กมานะครับบูสต์วิน30นาทีเอาล่ะที่ซื้อไปเมื่อกี้วิทยาศาสตร์ที่เราเติมไปนั้นโอ้มีออร่าแล้วดราก้อนเราใช้มิติก OP ใส่อยู่นะฮะ 300% วินบวก300ตาเร่งแล้วอย่างอื่นล่ะเมจิกนี่ฮิวจ์คลิกนะครับรับวินเพิ่มขึ้นโอ้วินโอ้วินมาเพียบเลยยังไม่ได้วิ่งเลยนะฮะยังไม่ได้บินเลยคือได้วินจากการคลิกใช่ไหมรีเบิร์ดเลยครับรีเบิร์ดเลยครับโซนต่อไปได้เปิดออกมาแล้วอ่ะสัตว์เลี้ยงผมว่าอะตัวนี้มาแล้วกันมาตัวเดียวเมกาลอฟฟี่นะฮะแค่นี้พอบวก2ล้านสปีดบวก160อัตราเร่งนะฮะสปีดเพิ่มขึ้นใช่ไหม2ล้านจริงด้วยรีเบิร์ดได้แล้วรีเบิร์ดเลยครับรีเบิร์ดเลยครับ
โซนแรกผ่านไปเรียบร้อยไปโซนที่2ฮะแคนดี้ไอแลนด์ไปเลยสัตว์เลี้ยงตอนนี้ผมว่าน่าจะยังไม่เก่งนะคงต้องไปสักโซน2โซนน่าจะเก่งขึ้นพ่นไฟอีกแล้วจอมังกรโซนต่อไป5รีเบิร์ตแล้วก็รีเบิร์ตโอเคครับ5รีเบิร์ตเรียบร้อยอ่ะบินก่อนบินก่อนเก็บวินก่อนเก็บวินก่อนโอ้โหวิน3ล้าน4ล้าน5ล้านรีเบิร์ตจะเป็นการเพิ่มสปีดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มอัตราเร่งเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วก็เพิ่มวินด้วยเพิ่มทุกอย่างเลยสปีดสูงสุดตอนนี้ 2.2 ล้านนะฮะวิ่งเร็วเอ้ยบินเร็วมากเนี่ยน็อกรอบแป๊บเดียวโซนต่อไปเมดิวัลโซนที่3ฮะโอ้อาสัตว์เลี้ยง20ล้านลองเปิดสักตัวหนึ่งตัวนี้คูณเท่าไหร่น่าจะหลักพันคอมมอนสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันเลยฮะอาบวกสปีด 107บวกอัตราเร่ง20ก็ใช้ได้อยู่นะ 107โซนต่อไปโฮโลแกรมนะฮะ8รีเบิร์ตอ่ะอีก1รีเบิร์ตแล้วจอมังกรทำไมมาอยู่ข้างหน้าทำไมนายอยู่ข้างหน้าเฮ้ยไปอยู่ข้างหลังเฮ้ยมาขวางทางมองไม่เห็นทำไมมาอยู่ข้างหน้าล่ะเนี่ย9รีเบิร์ตไปเลยส่วนเมจิกเนี่ยคือเป็นเวทที่พ่นไฟใช่มั้ยมีช่วงเวลาแป๊บนึงให้เราสามารถคลิกได้ก็คืออันนี้นี่แหละเราใส่เป็นเมจิกที่เพิ่มวินเข้าไปรับวินจากการคลิกนะฮะไม่ได้เพิ่มสปีดแล้วก็เลยได้วินมาโอเคเรียบร้อยโซนต่อไปโฮโลแกรมยังมีอีกไหมยังมีอีกครับ12รีเบิร์ตโซนนี้สัตว์เลี้ยงใช้200ล้านมีไม่ถึงตอนพ่นไฟนะครับได้วินมา400,000 400,000 200ล้านเปิดสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งโซนนี้โฮโลแกรมเอกน้องแมวโฮโลแกรมคอมมอนอีกแล้วน้องแมวโฮโลแกรมนั้นบวก 203 สปีดบวก 26 อัตราเร่งโอ้โหวินจะพันล้านแล้วครับ400 500ล้านรีเบิร์ตรีเบิร์ตไปใช้วินนะฮะในการรีเบิร์ตด้วยพลังวิสาดนะฮะเราบินไปถึงโซนที่3แบบสบายๆเลยนะฮะไม่ต้องฝึกเลยบินไปรีเบิร์ตไปเก็บวินไปเรื่อยๆตามหาสัตว์เลี้ยงฝึกเจ้ามังกรเพิ่มสปีดในการบิน 3.1 ล้านแล้วตอนนี้รีเบิร์ตได้อีกไหมรีเบิร์ตต่อเป็นบิลเลียนแล้วฮะ13รีเบิร์ตนะครับ 2.5 บิลเลียนวินโซนต่อไปไปได้แล้วยังมีอีกไหมยังมีอีกฮะฟอร์เซนไอแลนด์14รีเบิร์ตมีกี่โซนเนี่ยสัตว์เลี้ยงโซนนี้600ล้านเปิดได้ทำไมตู้น้อยลงคอมมอนอีกแล้วบวก 300,000 โซนหน้า14รีเบิร์ตตอนนี้เรามีอยู่13อีก1รีเบิร์ตฮะได้เลยครับรีเวิร์สไปเลยไปโซนต่อไปได้แล้วเก็บรีเวิร์สไปก่อนวินได้เป็นหลักล้านเลยนะฮะต่อ1อันแล้วขึ้นมาแบบเยอะมากใช้วินเยอะขึ้นนะครับเริ่มช้าลงอันนี้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงไม่ได้เพิ่มวินเป็นไงชปีเตอร์แป๊บเดียวนายบินเร็วมากมองหน้านายไม่เห็นเลยเนี่ยวินทับหน้าโซนต่อไปครับหมดหรือยังยังไม่หมดอีก16รีเวิร์สอีก1รีเวิร์สครับโซนต่อไปเปิดตัวละโซนละตัวคอมมอนอีกแล้วเพนกวินคูณ 302,000 นะครับเรียบร้อยโซนต่อไป16รีเบิร์ตหมดหรือยังครับ เยอะไปไหน20รีเบิร์ตตู้นี้2บิลเลียนอ่ะเปิดมาเปิดได้หลายตัวอยู่แลอันนี้มันฮาโลวีนนี่เปิดมาเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงให้หมดอู้ลีเจนดารีเอาบินทำไมล่ะอ๋อออโต้อยู่ลืมอันนี้คือแลนะฮะบวก 304,000 ลีเจนดารี่บวก 305,000 เพิ่มมา 11,000 จะเปิดตัวยากให้เสียเวลาทำไมตัวหายากไม่คุ้มเลยแมปนี้ตอนนี้สปีดของเรา6ล้าน 6.1 ล้านรีเบิร์ตครั้งต่อไปรีเบิร์ตได้แล้วรีเบิร์ตเลยต่อไปใช้81บิลเลียนมันยากขึ้นไม่มีตัวช่วยเพิ่มวินน่ะเจ้าปีเตอร์นั้นถูกฝึกมาด้วยพลังวิทยาศาสตร์ทำให้เขานั้นสามารถบินได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวพิกเซลไอแลนด์ไปครับพอแล้วพอก่อนรีเบิร์ตยากมากแมปพี่รีเบิร์ตยากจริงๆ25รีเบิร์ตอันต่อไปคือ21นะฮะใช้327บิลเลียนวินแต่มันไม่มีตัวเพิ่มวินน่ะคือสัตว์เลี้ยงไม่ได้เพิ่มวินไงสัตว์เลี้ยงเพิ่มแต่สปีดกับอัตราเร่งนะฮะคือเราบินเร็วขึ้นก็จริงแต่ว่าวินมันไม่ได้เพิ่มเยอะแค่มาเร็วขึ้นเท่านั้นมาเปิดมาสัตว์เลี้ยงคอมมอนมิติกเหมือนจะเป็นตัวใหญ่แฮะ 0.01
อีปิกเท่าไหร่โซนนี้โซนนี้ 360,000 พอๆกันเลยอ่ะโซนที่แล้วพลัง 300,000 เหมือนกันเฮ้ยใกล้แล้วอันนี้ใกล้แล้วต่อไป600บิลเลียนหรือเปล่าครับ เพิ่มง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอทีละเท่าตัวหนึ่งเท่าตัวหนึ่งอ่ะรีเบิร์ตเป็น1ทิลเลียนหรือเปล่าครับ 1.3 ทิลเลียนโอเคฮะแค่นี้ก่อนแล้วกันมันเพิ่มทีละเท่าตัวเท่าตัวแต่ว่าตัวคูณไม่ได้เพิ่มทีละตัวนะตัวคูณเพิ่มมาให้นิดเดียวเพิ่งจะ 440% อ่ะโอเคครับนี่คือเจ้าปีเตอร์นะฮะที่ผ่านการฝึกมาด้วยพลังวิทยาศาสตร์นะครับบินมาได้ประมาณนี้พร้อมกับสัตว์เลี้ยงของเขานะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ